สองหนึ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นะคะเป็นตลาดทดลองชื่อว่าตลาดน้ำโจ๊กสูงใจเป็นหนึ่งในงานวิจัยค่ะงานวิจัยชื่อเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมเราศึกษาอยู่ในพื้นที่28ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบค่ะเป็นหนึ่งในชุดโครงการรองรับสังคมผู้สูงวัยในระยะที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดกระตุ้นหรือหมุนเวียนเศรษฐกิจของชุมชนนะคะจากปัญหาที่เราพบว่ากลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชนเนี่ยไม่มีสถานที่จำหน่ายไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมมือนะคะคือมันก็เกิดปัญหาว่าจะทำอย่างไรจะให้เกิดพื้นที่ที่จะให้ชุมชนมาแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนผู้ผลิตพบผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็เลยเกิดเป็นตลาดแห่งนี้แล้วถามว่าทำไมจะต้องที่น้ำโจ๊กนะคะเพราะว่าน้ำโจ๊กมีความผูกพันกับเมืองวารินชำราบเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นการพัฒนาหรือว่าฟื้นฟูบริเวณน้ำโจ๊กแห่งนี้ค่ะฟื้นเมืองขึ้นมาให้เมืองวารินของเรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดการกระตุ้นหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของชุมชนค่ะอยากเชิญชวนถ้าชาวในอุบลของเรานะคะหรือว่าอำเภอใกล้เคียงมาเที่ยวชมตลาดใหม่ของเรานะคะมีสินค้าหลากหลายนะคะจะมีประเภทอาหารตามสั่งก็มีนะคะอร่อยด้วยค่ะแล้วก็สุขภาพจะดีนะคะเพราะว่าเราทำแบบปลอดภัยค่ะวันนี้มาขายของมีก้อนเห็ดแล้วก็ผักบุ้งผักสลัดแล้วก็ข้าวเกี๊ยวเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดขอนThank you.
ที่